วัสดีครับน้องๆก็ขออนุญาต7 act นิดนึงนะครับก็รีวิวรหัส199และ99บาทในอาทิตย์นี้คือจะเป็นรหัสเทพที่ผมจะเอาลงวันนี้วันที่24วันพฤหัสนะครับแน่นอนว่า2รหัสที่ผมจะรีวิวต่อไปนี้จะลงวันศุกร์วันที่ลงคลิปนี้พอดีนะครับช่วงนี้คนดูเปิดเทอมกันหรือยังครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะผมจะได้ลงคลิปถูกว่าจะลงเวลาไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนเที่ยงช่วงนี้ผมลง11โมงไงถ้าทุกคนเปิดเทอมแล้วพี่ก็จะไปลงตอนเย็นนะครับคอมเมนต์บอกด้วยแล้วก็จะพูดไงดีคือคอมเมนต์บอกว่าเปิดช่วงไหนกันอาจจะต้นเดือนหน้าอาจจะปลายเดือนหน้าอะไรงี้นะครับหรือกลางเดือนหน้าก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับพี่จะได้กะเวลาลงคลิปถูกนะน้องๆแล้วก็แน่นอนคลิปนี้ผมก็จะแจกรหัสแต่ไม่ใช่รหัสที่ผมจะรีวิวนะเป็นรหัสไกตันนะครับเดี๋ยวให้คนต่อเด้งให้เหมือนเดิมนะครับก็อย่ารอคลิปและดูให้จบไอ้ไก่แล้วก็ใครไม่กดติดตามเป็นเกย์ใครไม่กดไลค์ก็เป็นเกย์เหมือนกันนะครับก็กดติดตามพี่หน่อยนะตอนนี้ก็ 882,000 คนละลงคลิปไป 1,400 แม่งโคตรขยันนะดูดิมันจะมีใครขยันเท่าพี่ปะลงคลิปทุกวัน Very good กินอะไรวะเนี่ยเหี้ยเหม็นๆนะถอดแว่นก่อนละกันตอนนี้ว่าผมเป็นคนที่มีมารยาทในการมีมารยาทอะครับเวลาจะทำคลิปทำงานผมก็ต้องแบบโชว์หน้าโชว์ตานะแล้วกูทำอะไรเนี่ยอ๋อเข้าไปที่รหัสแรกเลยรหัสแรกจะรีวิวเป็นรหัส100เอ้ยเป็นรหัส99บาทที่ผมจะลงวันศุกร์นะแต่ยังไม่ได้เอาลงวันที่ผมอัดคลิปนี้นะวันที่24ยังไม่ลงนะผมลงวันที่25นะครับพวกมึงจะงงกันไหมเนี่ยหวังว่าคนดูจะไม่งงนะครับโอเคและนี่คือรหัสแรกนะครับรหัสนี้ผมซื้อมา 1,900 นะคนดูมีโลบักติดมา6โลบักของแต่งตัวก็มีประมาณนี้นะพูดถึงเสื้ออะไรลืมไปอุดหนุนเสื้อไอ้ไก่ด้วยนะเว้ยไปอุดหนุนนะไปเอาโลบักซื้อเยอะๆพี่จะได้มีตังค์มาเติมเกมเชื่อคอนเทนต์กูทุกวันนี้เสียตังค์เยอะจังวะแล้วมาคนดูเดี๋ยวผมเข้าไปในบล็อกฟุตเลยว่าจะมีของอะไรคุ้มกับราคา99บาทไม่ใช่สิต้องพูดว่าคุ้มกับราคา 1,900 ที่ผมซื้อมาหรือเปล่านะเพราะว่าไอ้รหัสนี้เนี่ยเอาไปขายคนดู99บาทนั่นว่ามันคุ้มอยู่แล้วนะมี6โลบักนี่ก็คุ้มเลยนะคนดูไม่ใช่ว่าทุกคนสุ่มแล้วจะได้อันนี้นะครับก็มีเกลือเอ้ยมันไม่มีเกลือนะครับคนดูมันจะได้เป็นไก่ตันกับรหัสเทพไปนะแบบพื้นจะสุ่มระหว่างไก่ตันกับรหัสเทพนะไม่มีเกลือเกลือก็คือไม่ได้รหัสเลยนะครับมีตังค์23ล้านแฟกเมนต์ 1,000 สุ่มผลเลยละกันอุ้ยเชื่อใครเนี่ยเข้า69ล้านเลยเหรอไปเฮ้ยอันนี้ไม่เกลือนี่ผมเก็บเข้าตัวเลยสต็อกเรียบร้อยมาครับคนดูเรามานับผลพิศากันว่ามีกี่ผลนะ1ผล2ผล3ผล4ผล5 6 7 8 9 10 11 12 12ผลนะ13สายฟ้าแล้วก็14ผลมังกรมีทั้งหมด14ผลนะครับน้องๆก็ราคา99บาทนะครับถ้าทุกคนสุ่มแล้วไม่ได้รหัสเทพนี่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่ามันก็มีได้กับไม่ได้นะครับคนที่ได้ก็เอานี่กูไหว้ล่ะใครสุ่มได้รหัสนี้นะมาแสดงตัวหน่อยนะครับไม่ใช่สุ่มได้ละหายวับไปเลยแม่งมาแสดงตัวในคอมเมนต์หน่อยนะครับให้ FC เห็นว่าแบบมันได้จริงนะอะไรเงี้ยมาแสดงตัวหน่อยนะครับนั้นๆดาบแดงในตัวมี4เล่มนะครับเอาง่ายคือครบเลยในบล็อกฟุตก็มี4เล่มนี่แหละที่เป็นสีแดงอ่ะแล้วก็ผลแดงในตัวมีหรือเปล่ามีไหมเนี่ยเฮ้ยๆมี3ผลมีแต่ผลกากๆก่อนเนี่ยมีกราวิตี้ดีเดียวเนี่ยสำหรับผมนะแต่ก็ได้อยู่นะครับคนดูแล้วก็เป็นเผ่าไซบอร์กเทียร์ไหนไม่รู้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันในโหมด PVP kittenshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับมาพี่มาละจะมีใครนึงกับผมไหมครับพอดีว่าช่วงนี้ผมแบบไม่ค่อยได้อัดคลิปนะครับโทษทีแบบผมไปดูหนังมาครับกูไปดูเวนอมภาค3มาคนดูกูสปอยดีป่ะเนี่ยไม่สปอยแล้วกันแต่ว่าจบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เฮ้ยไม่มีใครออกมาสู้กับพี่เลยแม่งมีคนเข้ามา14ล้านนะแต่มันไม่มีเลยว่ะคนดูโลก3เนี่ยมันเอื่อยเฉื่อยกันเนี่ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วมันจะกล้าเอามา1-1กับกูไม่ก่อนเถอะสมมุติว่าไอ้รุ่นโลก3ก็จะรักสงบกันนะครับไม่ค่อยเอ้ยกูเพิ่งพูดว่าพวกมึงรักสงบนะมึงรักสงบกันยังไงฮะเอ้าผมนึกว่าเล่นหมัดก๊อดฮีแมนอันนี้กูเล่นอะไรเนี่ยมันมังกรหรอไอ้เหี้ยตะกี้ตกใจเลยแม่งออกเป็นไฟสยองโพดไอ้ไก่ตะกี้ค่าหัวเท่าไหร่วะผมตบไปน่าจะ 2.5 นะครับน่าจะเป็นพวกแบบกระจิกกระจอกอ่ะพวกค่าหัวเยอะแบบไม่ค่อยออกมาหรอกเนี่ยไอ้14ล้านเนี่ยไปมุดหัวอยู่ลืบไหนก็ไม่รู้มึงอยู่นี่กันไหนอุ๊ยโอ้โหคนดูมันอยู่นี่กันเฮ้ยโอ้โหมันบวกกันยับเลยซันคูมาละ
อ้าวคือกูตีใครไม่เข้าอุ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วโอ้โหโคตรแรงแรงไอ้เหี้ยแล้วไม่ตีใครไม่เข้าเลยแม่งเผาเงือกกันหมดมานี่ไปกินแลกกันดิชิบหายอีโอเลโมจิอ่ะขอโทษเพื่อนอุ๊ยโดนแล้วอื้อหือคนดูกูตีมันไม่เข้าเลยและเกรดหวังว่ากูจะตีมันเข้านะทีนี้ว้าระเบิดไอ้เหี้ยมันนี่กูยังแม่งเล่นเผาเงือกอีกเฮ้ยเอาตรงผมกลัวอย่างเดียวคือกลัวโดนจับกดน้ำนั่นไงกว่าล่ะอย่าทำกูเพื่อนกูขอโทษแต่อย่าตายแล้ววิ่งลงน้ำมึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยเป็นโรคอะไรวะแม่งจะตายแล้ววิ่งลงน้ำมันไม่เรียกว่าเชิงในการบวกนะเว้ยมันเรียกลูกคนอื่นทำมันเรียกแต่ถ้ากูทำอ่ะเขาเรียกสเต็ปน้องมึงเข้าใจไว้ด้วยโอ้โหผมรู้สึกทำอะไรก็อึดอัดมากเลยอ่ะเหี้ยมันข้างหัวเท่าไหร่วะ14ล้านหรอดูดิคนดูโอ้มาก่อนเฮ้ยคุณล้นคุณล้นใจเย็นก่อนกูเกลียดมากเลยไอ้คุยกันลากมะม่วงกูตายอีกแล้วไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยโคตรเบาเลยกูดูดิแม็กอัพสเต็กอะไรวะตัวกูเอาเวลไม่ตันหรออูผมว่าอันนี้คนดูไอ้กูเพิ่งสังเกตเห็นคือแบบพุ่งตรงเลยนะบล็อกฟูดอะเวลห่างกันแค่นิดเดียวแม่งดาเมจต่างกันมากเลยนะคนดูไอ้เกมเนี่ยพวกดาเมจพวกความถึงนี่คือโคตรต่างนะถึงแบบถึงเวลห่างกันแค่นิดเดียวก็ตามอะแบบเกมแม่งใช้แบบใช้เวลอะแทบไม่มีฝีมืออะโหเฮียในตะกี้ตัวตะกี้ได้หายเลยเอาหน้ารหัสนี้ก็โหดนะครับคนดูแต่ถ้าได้ไปก็แนะนำว่าไปฟาร์มเพิ่มนะเพราะว่าเวลไม่ตันสู้ใครไม่ได้นะคนดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เวลไม่ตันสู้ใครไม่ได้จริงนะดูนี่เดี๋ยวผมจะจริงจังละถ้ากูแพ้นี่เป็นเพราะเวลไม่ตันคอยดูจริงจังเคมมิ่งไอสัตว์เปิดประตูหนีแล้วอันนี้กูสู้ได้นะคนดูแต่เปิดประตูหนีแสดงว่าตอนนี้ผมชนะนะครับย้ายรหัสไม่มันเลยอ่ะผมโคตรเกลียดเลยครับเอาเป็นว่าต่อไปนี้ผมจะไม่รับรหัสที่เวลไม่ตันมาแล้วกันนะนี่โทษทีเว้ยผมทำให้คนดูผิดหวังประมาณนี้ไอ้เหี้ยกูไม่น่ารับมาเลยไก่ตันกูยังโหดกว่าแม่งมีดีแค่บนถาวร One hour laterและนี่คือรหัสต่อไปนะครับก็มีโลบัคศูนย์นะคอดูไหนดูวาต้านี่คือของในตัวนะแต่งตัวแบบอินโนเซนต์จัดเลยฟิลแบบเด็กใสๆวัยรุ่นชอบแมงเวลไม่ตันอีกแล้วกูโดนหลอกขายปะเนี่ยคนดูกูโทรแจ้งกันจอมพลังก่อนโลครับผมโดนหลอกขายครับเวลไม่ตันไอ้เหี้ยไก่ตันกูยังเวลตันไอ้รหัสนี้ราคาน่าจะ 2,000 นะคนดูเวลไม่ตันนี่กูโดนหลอกขายปะเนี่ยน้องผมโดนเกียร์นี่กูซวย2ซันแล้วเนี่ยเอาตัวผมลืมดูปกด้วยนะคนดูเวลาเตาผมจะรับมาขอโทษขอโทษคนดูยังงามๆนะครับแต่ราคารหัสนี้ผมก็ขาย199นะหวังว่าคนดูจะพึงพอใจกับราคานี้นะครับมาดูที่ผลถาวรว่ามีอะไรบ้าง1 2 3 4และผลที่5อยู่ไหนอ่ะผลที่5ผลที่6แล้วก็ผลที่7ผลที่8ผลที่9 10
11ผลนะครับราคานี้รหัสนี้เท่าไหร่วะทำไมผลทวารมันน้อยกว่ารหัสที่แล้วแต่ก็ในราคาแล้วก็9บาทผมมองว่าคุ้มมากนะคนดูแต่เวลไม่ตันนี่กูรับไม่ได้เลยไอ้พวกมึงไม่มีกระจิกระใจฟาร์มไม่ตันก่อนแล้วค่อยมาขายหรือไงวะไอ้พวกโง่สงสัยแม่งเลิกเล่นไปก่อนผลแดงในตัวมีอะไรบ้างไหนดูซิมีสปิริตคอนโทรลผลพิษแล้วก็ชาร์โดนะครับเก็บได้2ผลนะครับคนดูมีเกมพาร์ทก็คือมีโยรุด้วยนะนี่แล้วก็9บาทมียูโรติดไปนี่หาซื้อไม่ได้ที่ไหนแล้วนะครับถึงหาซื้อได้ก็มีแหละในกลุ่มแบบในกลุ่มที่คนเกณฑ์กันเยอะๆครับหลายคนบอกลาดนี้ผมซื้อ100มึงเล่นได้ถึงชั่วโมงไหมกูถามหน่อย100อ่ะเผลอๆเข้ารหัส15นาทีโดนดึงกลับลาดผมเป็นรหัสสะอาดนะครับไม่เสื้อดูแหกตาดูแหกตาดูรหัสสะอาดรหัสนี้เล่นเป็นเผ่าอะไรวะเผ่ามนุษย์นะคนดูอย่าเซิร์ฟก่อนผมจะเกตให้คนดูนะครับว่ามันเป็นเทียร์ไหนนะนี่คือรหัสที่2ที่กำลังรีวิวอยู่ตอนนี้นะครับส่วนนี่คือรหัสแรกที่ผมรีวิวไปโอ้โหสุ่มเทียร์เยอะมากคนดูดิเราขอสู้กับพวกนายหน่อยโชโอ้โหดูดิเฮียถ้าเวลตันไอ้พวกที่นี่เละไปแล้วนะคนดูแม่งเวลก็ไม่ตันสวยแตกหนึ่งกูคอมโบกว่าจะตายที่ลำบากจริงชีวิตกูให้เวลตันนี่แม่งเละไปแล้วโอ้โหไปเปิดประตูหนีอีกปอดเกินโอ้ข้างสายใจหรือปอดครับเปิดประตูหนีทำไมเฮ้ยแม่งเปิดประตูหนีอีกแล้วไอ้เอ๋ยมึงใช้สกิลอื่นไปมั้ยเนี่ยไอ้บ้าอันนี้แนะนำนะถ้าคุณดูบวกกับไอ้คนประเภทนี้นะครับแม่งย้ายเซิร์ฟหนีให้ไวเลยพวกเนี้ยมันมังเหงาวะบอกอะไรอย่าให้ฉันคุ้งเดี๋ยวเล่นเกมเลยโก้กูยิ่งจัดอะโลก3นี่มีแต่คนฆ่าหัวเยอะๆจริงๆสันคุ้งซอบผมจะเอารหัสหลักกับมาล่าฆ่าหัวที่โลก3ละเอ้ยอันนี้มันตีบอสหรือมันตีคนมะเนี่ยตัวเนี้ยสวัสดีครับพี่ชายโอ้โหแม่งไม่เปิด PVP มาแล้วคนดูผมเจอเหยื่อ1ตัวเฮ้ยนี่มึงตามกูมาจากคลิปมึงตามกูมาจากตัวที่แล้วปะเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่อย่างบ้าม ึงบ้าเหรอฮะไอ้ควายนี่ไงเอาหรอกูยังไงก็ได้ขอแค่ไม่ลุมอ่ะเฮ้ยไอ้เทียนนี้ลุมไอ้เทียนนี้แม่งลุมละไอ้ลุมกูสวยรวยแม่งลุมผมเอาลุมผมเอาคนดูเออมึงใช้สกิลแม่นๆหน่อยเพื่อนโอ้ยมึงใช้สกิลไม่โดนกูสักครั้งเลยอ่ะเออโอ้ยสแปมไอ้กูไม่น่าท้าแม่งเลยบอกให้ยันสกิลโดนแม่งสแปมใส่ผมยับเลยเฮ้ยกูหนีได้ไปก่อนที่ไปก่อนนะน้องไอ้เหี้ยแม่งสแปมใส่ผมยับแล้วเวลกูไม่ตันด้วยสู้ใครก็ไม่ได้ชีวิตกูจะได้เกรดให้คนดูไหมชีวิตเนี่ยฮะผมว่าจะโดนหลอกขายครับคนดูรหัสนี้สู้ตายแม่งไอ้เหี้ยไปไหนแล้ววะแม่งมึงแอบเพลินมาดิสองขู่1-2มาเมื่อหนึ่งก็กูตัวตัวมึงสู้ไม่ได้หรอกไอ้กระจอกเก่งจริงๆเวลากูรีวิวรหัสเนี่ยไอ้เวนขอเกรดดูหน่อยนี่คืออัพสายอะไรเนี่ยเราใส่ดาบหรอผมว่าแล้วแม่งเบาแปลกๆจริงๆเวลมันไม่ตันได้แต่คนดูไอ้เกมนี้เวลไม่ตันก็คือดาเมจห่างกันเยอะมากเลยนะทั้งที่แม่งไม่ควรมีอะไรหน้าห่างอ่ะโหเอาไว้ไปไหนละตายใส่กระจอกตายเป็นผุยเป็นผงไปมันตายยังวะเฮียมันตายแล้วแต่กูไม่ได้คิวนี่มันบันอะไรของกูเนี่ยเฮียดูมันแขนคนดูมันแขนจัดไม่แขนจัดไอ้เฮียโอ้กูขอโทษกูตีใครไม่เข้าเลยเฮียนี่ก็สแปมใส่กูยับเลยโอเคกูตาย
พอใจมึงหรือยังอันนี้เป็นคำเตือนนะครับคนดูถ้าจะซื้อรหัสต้องดูที่เลเวลนะครับเลเวลไม่ตันสู้ใครไม่ได้จริงๆว่ะกูไปละ